ธิบาท4คือหลักธรรมที่มีความหมายว่าหนทางสู่ความสำเร็จแบ่งออกเป็นคุณธรรม4ประการคือฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะความภาคเพียรกระทำอย่างต่อเนื่องจิตตะการตั้งใจใช้สมาธิมุ่งมั่นจดจ่อส่วนวิมังสานั้นต้องขอโทษทุกคนด้วยนะอย่างที่ทุกคนรู้ถึงปัญหาโควิดเราต้องลดพนักงานแล้วผมก็เลือกกินตัดต่อออกคนหนึ่งแล้วเลือกใครครับผมอยากให้ทำงานให้ผมต่อนะได้ครับขอบคุณครับแต่งานอาจจะหนักกว่าเดิมหน่อยนะไม่เป็นไรครับเฮ้ยคุณอาคุณมาอะไรวะแทนปกติคุณกลับบ้านกี่โมงก็กลับ6 โมงอ่ะไม่เคยกลับก่อนด้วยแต่ตามเขาอยู่ตัดงานจนถึงเช้าเกือบทุกคืนเฮ้ยคุณผมก็ต้องกลับบ้านป่ะอาทิตย์นึงคุณตัดหนังได้กี่เรื่อง3ตามตัดไป7เฮ้ยก็ตอนสมัครตกลงว่าแค่2นี่ขอโทษนะแทนผมชดเชยเงินเดือนให้คุณเดือนครึ่งฝากด้วยนะตามผมคงไม่ผิดหวังที่เลือกคุณนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับนั่งอะไรอยู่ตรงนี้วะนาวิงสวัสดีครับนี่เช้าแล้วเหรอครับเช้าบ้าอะไรนี่10 โมงกว่าแล้วเว้ยฮะ10 โมงงานผมยังไม่เสร็จเลยอ่ะไม่เสร็จอ่ะก็รีบแจ้งคุณน้ำเขาจะได้บอกเลื่อนลูกค้าให้ไม่ได้ครับนะผมต้องทำให้เสร็จไม่เป็นไรเรื่องของมึงละแต่ว่าทำเสร็จแล้วอ่ะมึงก็นอนมั้งเหอะโคตรโซมเลยครับนะสู้ชีวิตเฮ้ยตามเฮ้ยงานเสร็จยังวะต้องส่งเที่ยงนะเว้ยเฮ้ยตามเฮ้ย
ตื่นมาทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนอนตามเฮ้ยวิงเตรียมอุปกรณ์เสร็จยังถ่ายพรุ่งนี้ไม่เหรอพี่เออกูถามว่าเสร็จยังยังพี่ผมเพิ่งมาเองเสร็จกี่โมงก็น่าจะเย็นๆนะครับกูถามว่าเสร็จกี่โมงพี่เห็นใจผมบ้างเหอะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องเตรียมอยู่คนเดียวนะนั้นเสร็จก่อน4โมงเอาไฟไปส่งลูกค้าบายงานได้พี่เดี๋ยวพี่ยามโทษทีพี่พอดีว่ามะรืนเนี้ยผมต้องไปงานรับปริญญาแฟนผมขอลาได้ไหมครับไม่ได้เฮ้ยพี่แฟนผมเลยนะมึงไม่ไปเขาก็รับกันได้ปะเดี๋ยวอีก15นาทีกูฝากป่วยตามด้วยครับคุณนามครับไอเวรตกใจหมดงานเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับแต่คุณอามส่งดาบเมื่อคืนให้ลูกค้ามันก็ได้นะครับผมอัพลงได้เรียบร้อยแล้วโอ้ยทำไมทำงี้ไว้ตามมันไม่ทันจริงๆครับแต่ที่จริงผมก็ทำตามที่ลูกค้าบีบหมดเลยนะครับเอองั้นรีบไปทำให้เสร็จเตรียมตัวไว้ด้วยเผื่อลูกค้าสั่งแก้อีกได้ครับผมจะทำให้เสร็จเฮ้ยตามไฟมาตั้งแถวนี้วะเนี่ยทำไมไม่รู้จักเก็บเลยวะคุยกับมันแล้วนี่คุณนามจะเข้าห้องน้ำอ่ะครับผมขอเข้าไปเก็บไฟก่อนนะครับคราวหลังอ่ะใช้แล้วหัดเก็บแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยเปลืองไฟเมื่อวานตอนไหนเสร็จผมปิดไปแล้วนะครับนี่ผมนึกว่าคุณอามเปิดนะเนี่ยเฮ้ยตามพี่กลับก่อนนะครับพี่เจอกันครับเอออย่าโหมงานหนักมากนะมึงกูอ่ะยังไม่อยากใส่ชุดดำไปกินข้าวต้มฟรีว่ะสู้ๆไอ้น้องเฮ้ยถ้าจะนอนขนาดนี้ลาออกไปนอนที่บ้านไปขอโทษครับแล้วเมื่อไหร่จะตัดงานเสร็จวะ
จะรีบทำให้เสร็จครับต้องให้เสร็จนะเว้ยลูกค้าตามกูแล้วครับพี่นี่กูจ้างมึงมาทำงานหรือกูจ้างมึงมานอนวะถ้าไม่อยากทำก็ลาออกไปหรือจะให้กูไล่ออกฮะไอ้เวนนี่อ้าวคุณสวัสดีครับสวัสดีจะใช้ห้องน้ำครับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยห้องน้ำอย่าไล่ห้องนะครับอย่าไล่ห้องนะครับกูปวดเยี่ยวเฮ้ยอะไรวะต้องทำงานให้เสร็จครับเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นต้องทำงานให้เสร็จเดี๋ยวไม่ไล่ปล่อยความกูปวดเยี่ยวลบกูจะเยี่ยวแล้วนะเว้ยคลิปกูเมื่อไหร่จะเสร็จตื่นไอ้ตามไม่อยากให้กูไล่ออกทำไมไม่ทำงานให้เสร็จวะเฮ้ยตื่นกูบอกให้มึงตื่นไงเฮ้ยมึงตื่นไอ้ตามคุณน้ำใจเย็นก่อนดีคุณไม่ใช่หรอกมึงไอ้วิงกูจ้างมันมาทำงานกูไม่ได้จ้างมันมานอนแต่คุณอามก็ใช้งานมันหนักมากเลยนะครับกูบอกแล้วไงว่าไม่ใช่เรื่องมึงกูปลูกยาให้มึงแดดพวกมึงก็ทำงานให้มันคุ้มหน่อยกูบอกให้ตื่นไงเสียชีวิตมา 2-3 วันแล้วนะครับตอนนี้เบื้องต้นไม่มีร่องรอยบาดแผลเราต้องส่งร่างให้ทางโรงพยาบาลชันสูตรก่อนนะครับครับพี่วิงเรื่องนี้รู้กันแค่2คนนะเว้ยส่วนญาติเดี๋ยวกูคุยเองมึงบ้าป่าวะกูเคยได้ยินมานะเว้ยว่างานหนักอ่ะมันไม่เคยฆ่าใครแต่เนี่ยมึงใช้ลูกน้องมึงทำงานหนักจนตายมึงสำนึกมั้งป่าวะมึงด่ากูกูด่ามึงอยู่มึงอ่ะใช้งานคนอย่างกับทาสแต่กูก็จ่ายเงินเดือนให้พวกมึงปะเงินเนี้ยมึงเก็บเงินของมึงไว้เถอะเก็บไว้นะกูไม่เอามึงนะบ้าคนเดียวไปเฮ้ยเดี๋ยววิ่งกูลาออกขอสัมภาษณ์คุณอามหน่อยค่ะครับยินดีครับจริ
ริงหรือเปล่าคะที่ว่าพนักงานของคุณทำงานหนักจนเสียชีวิตคาโต๊ะไม่ใช่เลยครับคุณไปได้ยินมาจากไหนเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วปกติพนักงานทำงานวันละกี่ชั่วโมงคะผมให้ทำงานตามปกติเลยครับเข้า9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นแล้วไม่ทราบเลยเหรอคะว่าพนักงานคุณมีโรคประจำตัวเขาไม่เคยแจ้งนะครับคุณรามครับมีงานอะไรให้ผมทำดีไหมครับเคยมีคำกล่าวที่ว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครอาจจะไม่จริงเสมอไปถ้าการทำงานนั้นไรซึ่งสิ่งที่เรียกว่าวิมังสาวิมังสามีความหมายว่าการไตร่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลฉะนั้นเมื่อพิจารณาได้แล้วว่าหากงานใดๆนั้นไรซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ควรพึงปฏิบัติจนเกิดการทำงานที่มากจนเกินไปหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้ทำงานตามผมขอโทษผมขอโทษจริงๆที่ให้ตามทำงานเกินเวลาคุณนามครับผมต้องทำงานมีงานอะไรผมทำอีกไหมครับไม่มีแล้วตามพักเถอะนะตามทำงานหนักให้ผมมากพอแล้วคุณนามคะผมขอโทษคุณนามยังอยู่ในสายอยู่หรือเปล่าคะ